กราบขอโอกาสค่ะหลวงตาก็ที่หลวงตาให้การบ้านไปเรื่องไปดูเรื่องความกังวลนะคะมันก็รู้สึกว่ามันเห็นชัดขึ้นนะคะหลวงตารู้สึกแบบมันเห็นความทุกข์มันเบื่อหน่ายกับความทุกข์อะค่ะหลวงตาเหมือนมันทุกอย่างมันไม่มีแก่นสารนะคะหลวงตามันเหมือนเราใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์อะค่ะเหมือนเข้ามาอยู่ในปัญจะเราก็รู้สึกว่าสงบอะค่ะหลวงตาแต่พอกลับบ้านไปเจอลูกอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่ามันมีความทุกข์อะค่ะก้อนหินหน้าศาลาเนี่ยมันก็อยู่มันอย่างนั้นแหละไม่มาแบกไว้ในใจมันก็ไม่หนักหรอกลูกเขาก็อยู่งั้นแหละมันก้อนหินหน้าศาลาเนี่ยเราไปเจอหน้าเขาเรามาแบกไว้มันก็หนักกับเสียงพอเราเจอหน้าเราก็คิดหลงจมไปในความคิดปรุงแต่งแล้วก็ไม่เห็นว่าความคิดปรุงแต่งมันเป็นไอ้บ้าแต่ในไอ้บ้ามีไอ้บ้าอยู่ลืมหมดเลยกลายไปเป็นไอ้บ้าหมดไอ้ใบไม่เหลือแล้วก็คิดไปเราอยู่กับลูกสองคนถ้าเราตายแล้วตอนนี้ลูกจะอยู่กับใครจะอยู่ยังไงโอ้ยคิดไปแบบนี้ก็ทุกตายเลยจริงไหมอ่ะจริงเจ้าค่ะเออว่าแล้วพอเจอหน้าก็มีแต่เป็นไอ้บ้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไอ้ใบไม่มีเลยมันมีแฝดเหมือนกับแฝดอินจันเนี่ยแฝดสยามอ่ะมันบ้ากับใบมันติดกันเหมือนแต่ไอ้บ้าจะบ้ายังไงก็จะหลงไปเป็นไอ้บ้าใจมันเป็นไอ้ใบได้แต่รู้ว่าไอ้บ้ามันก็คิดไปแต่ใจมันเป็นไอ้ใบมันไม่เคยหายไปไหนแล้วมันเป็นแฝดติดกันบ้ากับใบมันเหมือนกับแฝดอินจันน่ะตัวติดกันอันนี้เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นใจที่ติดกันเออไอ้บ้ามันก็อยู่ในไอ้ใบอ่ะแหละมันไม่ได้เป็นแฝดติดกันคนละแบบคนละเหมือนกับอะไรนะเป็นเลข8นอนเลข8ฝรั่งนอน0ต้อง0ติดกันอย่างนั้นไม่ใช่คือไอ้บ้าเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในไอ้ใบไอ้ใบมันคือความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองโดยไม่ต้องพึ่งพาความรู้จากที่ใดมันก็รู้อะไรก็รู้ว่ามันน่ะเป็นใบแต่ไอ้บ้ามันกําลังเป็นบ้าอยู่มันกําลังปรุงแต่งอยู่ก็จะหลงไปตามมันใจก็เป็นใบมันเป็นแฝดกันเหมือนเราเปรียบเทียบเหมือนแฝดอินจานแต่จริงๆอ่ะไอ้บ้ามันเกิดดับอยู่ในไอ้ใบไอ้ใบเหมือนเป็นความว่างธรรมชาติแต่บ้านก็คิดปรุงแต่งเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าส่วนได้ใบเหมือนท้องฟ้าหรือจักรวาลมันเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้หรอกไอ้ส่วนปรุงแต่งมันเป็นเหมือนเปรียบเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าส่วนในใบมันเหมือนความว่างจักรวาลแต่ในความว่างจักรวาลในความว่างเนี่ยมันมีธาตุรู้อยู่มันเป็นธาตุรู้อะไรก็รู้ว่าไอ้เนี่ยเป็นใบไอ้เนี่ยเป็นบ้าไอ้นี่เป็นใบไอ้นี่เป็นบ้าและธาตุรู้เนี่ยมันก็ได้แต่รู้ความจริงอย่างเนี้ยแต่มันไม่ได้ยึดไอ้บ้าและไม่ได้ยึดไอ้ใบหรอกมันได้แต่รู้แต่มันไม่หลงไปกับอะไรไม่หลงติดยึดอะไรก็รู้อันไหนเป็นบ้าอันไหนเป็นใบแค่นั้นแน่ก็ได้แต่รู้ความจริงมันก็ไม่หลงแล้วเขาให้มีหน้าที่รู้ความจริงไม่ใช่ให้หลงว่าไปเป็นอะไรเหมือนกับว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยเราไปบิณฑบาตมันมีเด็กแฝดอยู่คู่นึงที่ร้านขายโจ๊กเมื่อก่อนเนี้ยสมัยเด็กๆเหมือนกันมากพอโตขึ้นมันเริ่มไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนเด็กๆมันเหมือนกันมากเป็นฝาแฝดผู้หญิงในร้านโจ๊กแหละร้านขายโจ๊กหน้าวัดท่าช้างเราก็เวลามาใส่บาตรคนละครั้งก็จำไม่ค่อยได้ว่าไอ้นี่มันแฝดพี่หรือแฝดน้องวะเนี่ยแฝดพี่หรือแฝดน้องอย่างเงี้ยก็งงๆเอ๊ะตอนเด็กๆมันเหมือนกันมากพอโตขึ้นไอ้คนพี่มันอ้วนไอ้คนน้องมันผอมมันก็เลยจำได้นี่พอมันเราก็เปรียบเหมือนว่ามันเป็นแฝดเรามีหน้าที่จะเรียนรู้ไงเรียนรู้ความจริงว่าอันไหนเป็นคือไอ้บ้าอันไหนคือไอ้ใบคนเหมือนกับว่าไอ้บ้าเป็นแฝดพี่เปรียบเหมือนนะไอ้ใบคือแฝดน้องเรามีหน้าที่เรียนรู้ว่าอะไรคือบ้าอะไรคือใบไอ้ที่แสดงอาการได้เนี่ยคือแฝดพี่ไอ้ที่ได้แต่รู้ว่าแสดงอาการไม่ได้คือแฝดน้องไม่ให้เรียนรู้ความจริงแต่จะทำความจริงแค่นี้เพื่อไม่ให้ไปเป็นบ้าและก็ไม่ไปยึดไอ้ใบแค่นั้นแน่ไอ้บ้าไอ้ใบมันเป็นธรรมชาติไอ้บ้ามันเป็นสังขารไอ้ใบเป็นวิสังขารส่วนเนี่ยไอ้ที่รู้ความจริงแล้วก็ไปยึดเนี่ยเป็นวิราคะธรรมวิราคะธรรมเนี่ยเหนือกว่าไอ้บ้าและไอ้ใบไม่เป็นมันไม่ได้ยึดไอ้บ้าและไอ้ใบวิราคะธรรมจึงเป็นธรรมอันประเสริฐสูงสุด
มีพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่เราเคยโพสต์ไปอ่ะวิราคะธรรมอ่ะเป็นธรรมมันสูงสุดเนี่ยเป็นธรรมมันสูงสุดประเสริฐสูงสุดกว่าเนี่ยทั้งสังขารและวิสังขารดังนั้นวิราคะธรรมเนี่ยมันได้แต่เรียนรู้ว่าอะไรเป็นไอ้บ้าอะไรเป็นไอ้ใบ้โอ้ก็เหมือนแฝดในใจเรานี่แน่ไอ้แฝดพี่เปรียบเหมือนแฝดพี่มันเป็นบ้ามันแสดงกิริยาคิดตึกตองปรุงแต่งได้ส่วนไอ้ใบ้อ่ะมันเป็นแฝดน้องมันคิดตึกตองปรุงแต่งไม่ได้มันได้แต่รู้อย่างเดียวมันเป็นใบ้เหมือนกับไอ้พี่อ่ะพูดได้ไอ้น้องอ่ะเป็นใบ้พูดไปได้แต่ถ้ามันไม่พูดอ่ะไม่รู้เลยหน้าตามันเหมือนกันมากแต่เวลามันพูดจึงรู้ว่าไอ้คนเนี้ยเป็นแฝดพี่ที่เป็นบ้าคือแสดงอาการเปรียบเหมือนแสดงอาการไม่ใช่คุณบ้าจริงเปรียบเหมือนเป็นบ้าคือแสดงอาการได้ส่วนไอ้น้องเนี่ยเป็นใบ้พูดไม่ได้ถ้ามันมีการพูดทั้งคู่ก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นแฝดแต่มันเมื่อมันมีการพูดได้มันจึงรู้ว่าไอ้คนพี่พูดได้ไอ้น้องพูดไม่ได้เป็นใบ้อยู่คนนึงแต่ให้เรียนรู้ความจริงอย่างนี้ในใจเราว่ามันมีทั้งใบ้แล้วก็มีทั้งบ้าคือแฝดพี่แฝดน้องที่เป็นบ้าเป็นบ้าเป็นแฝดพี่ใบ้เป็นแฝดน้องให้เรียนรู้เพื่อไม่ให้หลงไปเป็นบ้าและก็ไม่ให้ไปยึดไอ้ใบ้แล้วไม่ให้หลงผิดตัวถ้าหลงผิดตัวมันก็จะไปเป็นบ้าไปเป็นบ้าทั้งวันเพราะหลงผิดตัวถ้าไม่หลงผิดตัวเพราะมันรู้แล้วว่าใครเป็นพี่เป็นน้องเป็นบ้ากับเป็นใบ้มันก็ไม่หลงผิดตัวไปเป็นไอ้บ้ามันก็ไม่ทุกข์อะไรและถ้ามันพยายามไปยึดไอ้ใบ้ไอ้ใบ้มันเป็นไอ้ใบ้มึงมายึดกูทำไมมันก็จะบอกมึงยึดกูทำไมกูเป็นใบ้แล้วมันยึดกูทำไมมึงเป็นบ้ามายึดกูทำไมจะเป็นบ้ามายึดกูอยู่แน่ไอ้ใบมันก็จะพูดได้เพราะไอ้บ้ามันปรุงแต่งยึดถือได้แต่ไอ้ใบมันได้แต่รู้มันยึดเลยไม่ได้ทำกิริยาปล่อยวางก็ไม่ได้เนี่ยวิราคะธรรมมันจึงไม่ใช่ไอ้บ้าไอ้ใบมันได้แต่รู้ความจริงว่าอะไรเป็นบ้าอะไรเป็นใบเป็นแฝดพี่แฝดน้องแต่มันก็รู้เพื่ออะไรก็เพื่อไม่หลงไม่ยึดถืออะไรแค่นั้นนี่คือวิราคะธรรมเป็นธรรมมันสูงสุดเนี่ยวิราคะธรรมพุทธเจ้าตรัสว่ามีไหมเจอเหรอเป็นแต่เป็นข้อธรรมสั้นอาจจะขอโอกาสที่เราอ่านหลวงตาภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่ปัจจัยปรุงแต่งก็ดีที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งก็ดีมีประมาณเพียงไรบรรดาธรรมเหล่านั้นวิราคะเรากล่าวว่าเป็นยอดพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายปัญจกะฉักกะนิบาตเล่ม3หน้า70ค่ะสาธุอันนี้แน่ที่จะให้หาเนี่ยแน่อันนี้แน่เพราะว่าบางทีพวกธรรมที่เป็นอย่างเงี้ยมันเอามาพูดบ่อยเราพูดบ่อยอันเนี้ยเราเอามาพูดบ่อยวิราคะธรรมเนี่ยที่เป็นธรรมมันประเสริฐสูงสุดกว่าเนี่ยไอ้สังขารธรรมและวิสังขารธรรมหรือสังคตธรรมอสังคตธรรมคือมันรู้อะไรเป็นอะไรไงรู้อะไรเป็นสังขารอะไรเป็นวิสังขารแล้วมันไม่ยึดทั้งสังขารและวิสังขารมันจึงเป็นวิราคะธรรมธรรมประเสริฐสูงสุดกว่าสังขารธรรมและวิสังขารธรรมพูดบ่อยนะแต่พระสูตรเนี่ยมันไม่ได้เอามาโพสต์มันมีพระสูตรรองรับอยู่อันนี้เป็นยอดธรรมมันประเสริฐวิราคะธรรมวิมุตติธรรมนิพพานธรรมเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยจะไม่เป็นไอ้นี่จะเป็นไอ้นี่อยู่นั่นไงจะไม่เป็นสังขารจะเป็นวิสังขารได้จะไม่เป็นไอ้บ้าจะเป็นไอ้ใบพยานจะเป็นไอ้ใบให้ได้เราพูดวิราคะธรรมให้ฟังบอกว่าเพื่อให้เรียนรู้อะไรเป็นบ้าอะไรเป็นใบแต่ไม่ให้ยึดทั้งไอ้บ้าและไอ้ใบก็แค่นั้นแหละแต่เราไม่เรียนรู้มันเนี่ยมันหลงพอเรียนรู้ซะแล้วมันก็ไม่หลงไม่เป็นบ้ามันก็ไม่ทุกข์ใช่มั้ยเข้าใจยังอ่ะเก๋เข้าใจแล้วเจ้าค่ะเหมือนไอ้บ้ากับไอ้ใบเนี่ยเค้าเป็นคู่แฝดกันนะคะไม่ว่าเราจะมีพฤติกรรมไปทางไอ้บ้าแต่ไอ้ใบ้เขาก็จะรู้อะค่ะว่าเราปรุงแต่งอะไรก็มันสังเกตดีๆอะถ้าเมื่อไหร่มันไม่พูดมันเหมือนกันเลยมันเป็นแฝดพี่กับแฝดน้องมันแฝดเหมือนนะถ้าไม่พูดนะมันไม่พูดทั้งคู่นะในใจเราถ้านิ่งๆเฉยๆไม่พูดทั้งคู่นะหลงอย่างเดียวเพราะว่าหลงอย่างเดียวมันจะเลยไม่รู้อะไรเป็นบ้ากับใบ้มันเป็นแฝดคู่กันเป็นแฝดเหมือนต้องมันพูดสักคนนึงถ้ามันพูดสักคนหนึ่งจนนะอ๋อนี่แฝดพี่เว้ยมันไอ้แฝดพี่เปรียบเหมือนเป็นบ้าคือพูดได้คิดได้ตอมปรุงแต่งได้ตัวได้แฝดน้องเนี่ยมันพูดไม่ได้เลยไงมันพูดได้แต่คนเดียวคือตัวได้แฝดน้องพูดไม่ได้เป็นใบ้มันจึงรู้อ๋อไอ้คนนี้คือใบ้ไอ้คนนี้คือบ้าแล้วก็มันก็จะไม่หลงไปเป็นในบ้าแล้วก็พยายามมายึดในใบ้ได้แต่รู้เฉยมันจะได้ไม่หลงแค่นั้นแหละเขาเรียนรู้เพื่อให้ไม่หลงแค่นั้นเองไม่ใช่เรียนรู้เพื่อยึดอะไรเจ้าค่ะอันนี้มันหลงอ่ะกลับไปบ้านพอเห็นหน้าลูกปุ๊บหลงแล้วคิดปรุงแต่ง
เราตายแล้วลูกจะอยู่ยังไงเราก็ไม่ค่อยสบายเราเป็นนู่นเรานี่อยู่กันตามลำพังสองคนแม่ลูกแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ต้องไปห่วงมันหรอกเราตายแล้วก็อมมาอยู่อมบวชอยู่วัดซะก็ได้ถ้ามันไม่อยากกินดินเนี่ยมันกินดินไม่ได้หรอกเราตายแล้วไม่มีใครกินดินได้หรอกให้มันบวชมันยังไม่เอาเลยข้าววัดก็ไม่ให้กินมันยังไม่ยอมมาเลยเห็นไหมโอ้ยผู้ชายยิ่งหายากอยู่ในวัดเนี่ยมีแต่ผู้หญิงเต็มไปหมดนะฮะคนมาคุมอบัติเนี่ยคุมหายากเลยผู้ชายหาทำยายากเออมันไม่ค่อยมาเข้าวัดหรอกผู้ชายนี่ฮะไม่ห่วงมันหรอกเราตายไปแล้วเนี่ยเออบอกว่าตายไปแล้วมันมาบวชเผยแพร่พระศาสนานี่มันก็เอาเมื่อไหร่ไม่เอาแล้วเห็นไหมเออเพราะว่าบวชเนี่ยมันมีกิเลสไม่ได้ไงต้องฝึกไม่ให้มีกิเลสให้สิ้นกิเลสเออมันก็เลยไม่อยากบวชกันเข้าใจแล้วค่ะหลวงตา